กันตนาวิดีโอนะคะได้เชื้อเชิญนักข่าวเข้าไปกองถ่ายกันตนานี่เขาอายุอานามเยอะมาก60ปีแล้วนะครับ60แล้วเหรอ60แล้วครับนานมากใช่ครับ60ปีแล้วนะฮะใครจะไปเชื่อว่า60ปีแล้วอ่ะซึ่งเมื่อวานนี้ก็เรียกเราเข้าไปที่กองถ่ายนะคะเพื่อเข้าไปเรียกว่าเก็บภาพเบื้องหลังการถ่ายทำละครเรื่องนางฟ้ากับมาเฟียเอ๊ะเรื่องนี้คุ้นๆเหมือนกับว่าจะเป็นก็เป็นคู่ที่เรากำลังเก่ากันมั้ยใช่เป็นคู่อดีตคนเคยรักอย่างหนุ่มเวียนะคะกับสาวแพนเค้กนั่นเองปัดโถนะคะซึ่งจะบอกว่าละครเรื่องนี้เนี่ยตั้งแต่ยังไม่เปิดกล้องนะก็เป็นที่จับหูจับตามองกันแล้วแน่นอนเพราะว่าได้นำเอาอดีตคนรักกันไงนะคะมาประกบละครด้วยกันอีกครั้งนึงซึ่งเรื่องล่าสุดที่เขาเล่นกันเนี่ยคือเรื่องด้วยแรงอธิษฐานค่ายกันตนานี่แหละกันตนาเหมือนกันทีมนี้นี่แหละผู้กำกับคนนี้นี่แหละติดอกติดใจอะไรนักหนาเนี่ยนะคะก็เป็นการเรียกเราเข้าไปดูนะคะซึ่งเป็นการเก็บเป็นการถ่ายทำฉากที่เรียกว่าพ่อแง่แม่งอนจุดกระช่างลากถูถูรูถูกังกันเลยอ่ะนะคะโดยการใช้กุญแจมืออย่างนี้แต่เดี๋ยวดูเวียนะเวียแบบเวียเล่นแรงมากเวียเล่นสมบทสมบัติมากเวียเล่นจริงแอบมีอะไรข้างในใจหรือเปล่าไม่รู้ไม่มีนะคะซึ่งระหว่างที่ถ่ายทำเนี่ยก็ต้องบอกว่าคือทั้งคู่ก็ดูสนิทสนมเป็นปกตินะหลายคนอาจจะแบบเอ๊ะเขาดูเป็นยังไงกันบ้างแอบหวานหรือเปล่าหลายคนก็แบบรอดูว่ามันจะมีการแบบผ่านไฟเก่ามันคู่อีกรอบหรือเปล่านะฮะเป็นเพลงพี่เบิร์ดอย่างนั้นไหมอะไรอย่างนี้ร้อนอยู่นะคะยังไม่ดับไงยังไม่ดับอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับแต่ว่าอันนั้นเท่านั้นยังไม่พอนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยสองคนนี้เขาได้เดินทางไปถ่ายทำละครเรื่องนี้นี่แหละที่โอ้โหมือแดงเลยอ่ะเออดูแกเล่นแรงพอสมควรนะคะที่เกาหลีไงในประเทศที่เรียกว่าขึ้นชื่อเรื่องความโรแมนติกมากๆนะคะแต่ว่าก็กลับมาแล้วนะก็เรียกว่าแบบเป็นการตอกย้ำนะคะว่าเอ๊ะสองคนนี้เนี่ยพอไปเรียกว่าไปเจอประเทศที่บรรยากาศดีๆนะคะหรือเล่นละครด้วยกันในบทแบบว่าที่ต้องเข้าพระเข้านางเนี่ยจะทำให้ฐานไฟเก่าคู่หรือเปล่าและยิ่งมีข่าวย้ำออกมาอีกอันนึงย้ำอะไรอีกว่ามี SMS นะคะจากหนุ่มเวียเนี่ยเข้าไปง้อสาวแพนเค้กฮะ SMS จากหนุ่มเวียง้อสาวแพนเค้กอยากกลับมาคืนดีอย่างนี้นะคะใช่นะคะแต่ว่างานนี้ทั้งคู่ก็บอกนะคะว่าเรื่องการเล่นละครด้วยกันเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าก็สนิทกันอยู่แล้วนะคะเป็นพี่น้องกันใช่ไหมฮะใช่ก็ไม่กดดันได้ถูกจับตามองเป็นพิเศษก็เฉยๆนะฮะไม่กดดันได้ไงก็ได้กองมีแต่ทีมงานก็ใช่ไงเราเรียกเราเข้าไปทุกวันสิมีกดดันแน่นอนนะครับแล้วก็เรื่องราวที่มีข่าวมาว่าหนุ่มเวียนส่งเอสเอ็มเอสไปง้อสาวแพนเค้กนะครับงานนี้เขาบอกว่าเอ๊ะมันก็ไม่มีนะฮะไม่เคยส่งเอสเอ็มเอสไปง้อสาวแพนเค้กแล้วก็นักข่าวก็ถามแน่นอนว่าเป็นการโปรโมทละครหรือเปล่าซึ่งหนุ่มเวียก็บอกว่าอาจจะไม่ใช่กระแสโปรโมทหรอกแต่แอนว่าใช่ว่าใช่ใช่ไหมว่าใช่ว่าสั้นเลยแหละนะฮะเดี๋ยวไปฟังทุกประเด็นจากทั้งคู่กันเลยครับไปเลยจ้าค่ะก็เป็นฉากใหญ่อีกหนึ่งฉากในเรื่องค่ะแต่ว่าก็ยังมีเรื่องวุ่นวายเรื่อยๆตามมาตลอดใช่ครับนิดหน่อยฮะเจอไหมนิดหน่อยค่ะมีบ้างเลยเพราะว่ามันมีรายละเอียดในเรื่องเยอะบางทีต้องแบบตีกันกระโดดแบบกอดคอหรือบางทีต้องแบบขี่คอต้องอะไรเงี้ยเยอะมากค่ะมีล็อกกุญแจมืออะไรเงี้ยค่ะไม่ฮะก็ปกติเวลาเข้าฉากเวลาไม่ได้เข้าฉากก็มีคุยกันบ้างปกติฮะข่าวเนาะที่บอกว่าส่งแมสเซจไปง้อน้องอะไรมีเหรอครับไม่มีครับไม่มีค่ะยืนยันว่าไม่มีครับเฉยๆนะครับก็ถือว่ากลับมาเจออีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยก็ดีฮะจะได้แบบดูได้ดูละครด้วยครับแต่ก็เรื่องละครก็สนุกดีนะครับส่วนเรื่องจับตามองก็ดีฮะจะได้ดูละครได้เยอะครับนะคะซึ่งจะบอกว่ายังไงก็ตามเนี่ยคือกระแสข่าวเรื่อง SFS เนี่ยก็ออกมาจากกองนี่แหละออกมาจากกองแหละมันจะมายังไงล่ะใช่ไหมก็คือออกมาจากกองก่อนที่เราจะได้เชิญเข้ากอง 2-3 วันอ๋อเหรอมันเป็นจังหวะจากคนที่พอดีไงพอมีข่าวลือปุ๊บพอเข้ากองปั๊บน่าจะเก็บฉากแล้วเราก็ได้ประเด็นด้วยเอ้ยแต่ว่าเราดูในภาพที่เราเก็บมาเนี่ยรู้สึกว่าเวียเนี่ยจะสีผิวเปลี่ยนโอ้เวียดำมากวะเมื่อกี้เนี่ยเราเวียเข้มมากดูในทีวีอ้าวดูฮะคุณผู้ชมครับยืนกับสาวแพนเค้กโอ้โหดูสิแม่ดำขำมากดำเพียร์ดำเพียร์อาจจะเป็นเรื่องละครเรื่องก่อนหรือเปล่าที่ต้องถ่ายกลางแจ้งมากแต่ว่าเมื่อวานก็ถ่ายกลางแจ้งตลอดทั้งวันเลยนะก็คือเหงื่อซับกันไม่ทันเลยก็อย่างที่บอกว่าช่วงนี้เมืองไทยนะครับอากาศมันร้อนดูสินักข่าวก็ไปอ้าวนะนั่นไงป้าไงป้าบางคนนะฮะยืนทวิตเตอร์อยู่เออนะคุณผู้ชมครับอย่าลืมครับส่งเอสเอ็มเอสมา